ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดับบล็อกสปอตดอทคอมนะครับตอนนี้ผมอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนมอเตอร์ไซค์มาจากหน้าสวนสัตว์ดุสิตนะครับก็ค่ามอเตอร์ไซค์มาเข้างานกาชาด10บาทนะครับผมแนะนำตอนนี้ตอน3ทุ่มผมไม่แนะนำให้เอารถส่วนตัวมาครับจะติดมากเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่อยากมาเพราะว่าตอนนี้ต้องเห็นใจแท็กซี่เหมือนกันเพราะว่างานกาชาดติดยากติดมากแล้วก็ออกยากครับคือมันติดไปหมดนะฮะอย่างเงี้ยวิธีที่ดีที่สุดผมว่าไปที่อนุสาวรีย์ชัยครับนั่งรถไฟฟ้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับแล้วจากอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยจะมีรถผ่านมาทางสังฮีเยอะนะครับเป็นทั้งรถแอร์รถไม่แอร์นะครับแล้วนั่งรถตรงนั้นเนี่ยรถแอร์รถไม่แอร์ที่มีมากสายเนี่ยไปฝั่งทนเนี่ยที่ผ่านสังฮีไปตรงนั้นหมดแล้วมาลงที่หน้าสวนสัตว์ดุสิตจากสวนสัตว์ดุสิตป้ายนั้นเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์พิเศษสำหรับประชาชน10บาทวิ่งมาถึงตรงนี้ครับส่งที่หน้าขายตั๋วเลยหน้างานเลยครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางครับค่าตั๋วก็20บาทนะครับก็จะได้ตั๋วอย่างที่เห็นนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานนั้นมีอะไรกันครับปีนี้ก็งานกาชาดปี2556ครับก็เช่นเดียวกับงานกาชาดทุกปีนะครับก็มีงานออกร้านต่างๆของหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็บริษัททางร้านเอกชนเนี่ยมาออกร้านก็ส่วนใหญ่จะเป็นชิงโชคนะครับชิงโชคสอยดาวสอยแฟมบะพึกตัดไข่ลูกบอลคุยอะไรต่ออะไรทุกอย่างที่มีชิงโชคบัตรก็25บาท30บาทจะอยู่ประมาณเนี้ยฮะแล้วก็จะมีของรางวัลมาล่อใจครับก็ของรางวัลจะเป็นพวกอะไรอ่ะตู้เย็นพัดลมทีวีนะเดี๋ยวนี้มี iPadมี iPhone มาด้วยครับก็วันนี้ก็บอกบางวันก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนใหญ่ไอ้พวกสอยดาวอะไรพวกนี้รางวัลใหญ่ที่สุดคือมอเตอร์ไซค์แต่ว่าใครที่อยากได้รถยนต์นะครับหรืออะไรพวกนี้ที่เขาจับรางวัลใหญ่ๆกันนะไอ้พวกนั้นต้องซื้อสลากกาชาดโดยมากก็ใบละ100บาทครับก็คือแต่ละบูธแต่ละหน่วยงานเขาก็มีสลากกาชาดออกคล้ายๆเป็นลอตเตอรี่ออกมาของตัวเองนะครับคือออกหวยนั่นแหละครับก็เป็นหวยกาชาดก็100บาทเสร็จแล้วก็จะมีวันจับวันอะไรอีกทีอันนี้ต้องติดตามว่าของแต่ละเจ้าเป็นยังไงตักไข่ของกองทัพเรือครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นบรรยากาศงานทั่วไปครับงานเป็นความรู้ของโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับดาวใกล้จะหมดแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายของวันนี้นะครับรางวัลใหญ่ยังออกไม่หมดเลยนะครับมาเลยนะฮะ4ใบ100บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะครับใครไปเที่ยวงานก็อย่าไปหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าไอ้ของรางวัลพวกนี้มันไม่ได้ออกง่ายๆนะครับก็ไปร่วมสนับสนุนทำกุศลดีกว่าอย่างตรงนี้เป็นตรงที่แผงขายสลากกาชาดนะครับแต่ละหน่วยงานก็มีสลากกาชาดอยู่ก็เหมือนกับไปเที่ยวงานทำกุศลทำบุญมากกว่าครับ